ือมันวิ่งไม่ออกครับมันอืดครับแล้วก็ควันดำมากแล้วคันเร่งตอนที่ขับเนี่ยมันเหมือนกับมันคันเร่งมันหนักอ่ะครับครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามใหญ่ยืนจนนิ่งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ครับตอนนี้มาทดลองขับทักสนามครับกับ Isuzu Mew 7ครับกับปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวสอบถามสมาชิกนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรครับผมสมชายครับมาจากกรุงเทพครับกรุงเทพมหานครนะครับรถคันนี้มีปัญหาอะไรครับถึงมาใหญ่ยืนจนนิ่งคือมันวิ่งไม่ออกครับมันอืดครับแล้วก็ควันดำมากแล้วคันเร่งตอนที่ขับเนี่ยมันเหมือนกับมันคันเร่งมันหนักอ่ะครับคือรถออกตัวไม่ดีเลยใช่ครับใช่ครับอัตราเร่งค่อนข้างที่จะไม่ทันใจอ่ะคือของเดิมมาเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยผมมีการซื้อน้ำยาหัวเชื้อใส่เข้าไปครับแต่ก่อนที่จะใส่เนี่ยคือมันไม่ออกวิ่งได้เต็มที่ก็120ก็กดไม่ลงละกดไม่ลงละแล้วก็มาเติมจากนั้นเติมซื้อสั่งซื้อน้ำยาจากที่นี่ไปครับใส่เข้าไปก็บินได้ถึง106อ่ะโอ้ครับ106เลยฮะขึ้นมาไล่เลยแล้วก็เลยดูจากใน YouTube อะไรแล้วกับพี่ชายก็เลยอ่ะไหนๆแล้วมันดีขึ้นมันต้องดีจริงๆเนี่ยก็เลยมาที่นี่เลยมานครสวรรค์เลยคือแบบทำชุดใหญ่เลยให้มาเช็คทั้งหมดเลยหัวจงหัวฉีดแล้วว่าติดตามใหญ่ยืนจูนิ่งมาก่อนแล้วครับติดตามมานานไหมครับก็เมื่อเดือนที่แล้วประมาณเดือน2เดือนนี่แหละเพราะไอ้ตัวน้ำยาที่ผมเพิ่งใส่ซื้อใส่ประมาณได้เดือน2เดือนเองรู้สึกว่าเห็นผลหลังจากใช่ๆอ๋อไอ้ตัวน้ำยาล้างหัวฉีดดีเซลใช่ใช่ใส่ตัวน้ำยาล้างหัวฉีดลงไปครับเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมาจากหัวฉีดละครับก็เลยตัดสินใจว่าเดินทางมาเลยเดินทางมาที่นี่ครับรถคันนี้มีปัญหามานานยังครับนานแล้วครับนานนานแล้วนะครับตัวนี้คือครับที่ทางพี่ชายได้ซื้อเป็นมือ2มามันก็มาเป็นปัญหานี้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าอยู่กับเราตั้งแต่ป้ายแดงนะครับรถคันนี้กี่แสนโลครับมันอยู่ที่ไมค์ผมไม่เคยดูตอนนี้300,000กิโลโอ้นะครับ300,000กิโลแล้วครับนะครับก็ถึงต้องสมควรแล้วที่จะทำการรักษานะครับเพราะว่ารถใช้งานมาเยอะนะครับปัญหาควันดำก็เกิดจากสาเหตุหลักๆก็คือหัวฉีดนั่นเองครับนะครับเกิดจากหัวฉีดนั่นเองตอนนี้นะครับก็ดูแลรับบำรุงรักษาเรียบร้อยแล้วครับนะครับก็ทำเกี่ยวกับตัวเช็คครับตอนนี้ที่ทำไปมีเปลี่ยนไอ้เขาเรียกตัวไหนตัวปลายหัวฉีดครับสี่หัวแล้วก็ใส่น้ำยาทุกตัวเบื้องท้ายแล้วก็เครื่องบ่าวาวครับแล้วก็ใส่ทุกตัวที่นี่เนี่ยครับใส่ทุกตัวที่ใส่ได้เลยแล้วก็ใส่ตัวโซล่าทางนี้ไม่ต้องใส่ก็บอกเพราะว่าเราใส่มาแล้วครับเปลี่ยนกองโซล่าเปลี่ยนกองโซล่าอุจีอาร์ด้วยฮะนะครับคันนี้ก็ไม่ได้ทำการอุจีอาร์ก็ครบแล้วตอนนี้เรียบร้อยนะครับปรับเซ็ตเอาบ่าวนะครับตรวจสอบระบบท่อร่วมไม่ดีครับนะครับคือติดเสื้อทำชุดใหญ่เลยชุดใหญ่นะครับใช้งานได้ยาวๆเลยโอ้โหเห็นผลเลยครับตอนนี้เป็นไงครับดีกว่าที่ผมขับมาจากกรุงเทพครับเหมือนผมเบาเท้าไปเยอะเลยครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยนี่ผมแตกต่างก่อนและหลังผมให้80นะเพราะมันก็ยังมีความแข็งนิดนึงแต่เบามันไอเอาตัวคันเร่งเนี่ยผมให้เบาขึ้นว่าผมขับมาเนี่ยคือมาปั๊มหนักมาร้อยนึงเนี่ยครับผมให้ตอนนี้ปั๊มหนักมันเหลืออยู่ประมาณแค่ 20-30% เองคือขับรู้สึกเลยว่าขาผมมันไม่ต้องใช้ออกแรงกดอ่ะก็สบายขึ้นตอนนี้ขับในกรุงเทพครับต้องเบรกๆปล่อยๆต้องเร่งๆนะครับก็ตอนนี้สบายแล้วพุ่งแล้วนะครับก็ตอนมามันตัวคันเร่งมันก็สะดุดนิดนึงเหมือนกันแล้วเรื่องเกี่ยวกับเสียงที่แจ้งมาบอกมีเสียงดังอะไรตรงไหนมันจะหอแต่ตอนนี้ขับมันยังไม่เป็นต้องลองผมขับทางยาวเข้ากรุงเทพตอนนี้ก็ไม่มีเนาะตอนนี้ไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับโดยภาพรวมพอใจไหมครับมาใหญ่อย่างยูนิ่งแต่ภาพรวมที่ออกมาลองขับตัวนี้ก็คือพอใจเลย
ครับพอใจอันดับแรกคือตัวคันเร่งนี่แหละมันเราก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ตอนเราขับมาไอ้ที่จับคันนี้มานะครับเหมือนว่าเวลาเราขับเนี่ยเราจะกดคันเร่งอ่ะเหมือนกับเราต้องออกแรงกดอ่ะครับแต่ตอนนี้แบบว่าผมไม่ต้องออกแรงอ่ะแบบแต่เบาๆมันก็ไปแล้วครับไปเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้แต่นิดนึงก็ไปแล้วครับนะครับรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยครับนะครับก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้การส่งกำลังเยอะหน่อยครับนะเพราะว่าไม่ใช่เกียร์ธรรมดาเนาะใช่เพราะมันเป็นเครื่องดีเซลไม่ใช่เครื่องเบนซินถ้าเครื่องเบนซินเรากดมันก็พุ่งนะครับก็ตอนนี้เรียบร้อยครับนะครับอยากฝากอะไรถึงสมาชิกครับที่ใช้ Isuzu Mu7 แนะนำมาเลยครับตัวน้ำยานี่แนะนำให้ใช้เลยครับไม่ใช่แน่ๆไม่ใช้เนาะดูคือแนะนำไม่ใช้เพราะหนึ่งไอ้ตัวน้ำยาล้างหัวฉีดเนี่ยครับคือผมใส่ก่อนที่ผมจะมาเนี่ยมันจาก120ผมขับได้ถึง106อ่ะเพิ่ม120คือกดไม่ลงแล้วอ่ะจะเหยียบยังไงมันก็ได้แค่120อ่ะครับครับเหมือนกับน้ำมันมันไม่ออกแล้วอ่ะพอใส่ลงไปมันได้ถึง104 105ได้มาขึ้น106อ่ะผมก็ถือว่าใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยก็เป็นผลตอบรับนะครับหลังจากที่ลูกค้านะครับสั่งผลิตภัณฑ์ของเราไปแล้วก็ไปเติมอยู่บ้านครับเติมง่ายๆนะครับครับเติมเข้าถังน้ำมันเลยจบนะครับไม่ต้องมีอะไรมากนะครับเติมน้ำมันเต็มถังใส่นี้เข้าไปอยู่ได้ยาวๆนะครับก็ขอให้ยาน้ำมันอย่าขาดถังนะครับเพราะว่าตัวนี้จะอยู่ได้ประมาณ 3,000 กิโลจะไปผสมประสานกับน้ำมันเชื้อเพลิงไปเรื่อยๆนะครับก็สัก 3,000 กิโลก็ค่อยเติมอีกครั้งนึงครับ3ตัวนะครับที่ใส่ไปในวันนี้นะครับก็อีก 30,000 กิโลก็มาใส่อีกทีนึงนะครับเพื่อเป็นการรักษาต่อไปยาวๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสมาชิกท่านใดที่มีปัญหาเดียวกันนะครับเกี่ยวกับฮอนดาวิ่งอึกเร่งไม่ออกนะครับหรือว่ามีเสียงดังนะครับไฟลุกเครื่องโชว์นะครับต่างๆนะครับเครื่องสะดุดนะครับก็ติดต่อมาที่ใหญ่จูนิ่งนะครับโทรมาสอบถามแล้วก่อนได้นะครับว่ามีอาการยังไงนะครับค่าใช้จ่ายเบื้องต้นยังไงนะครับแล้วก็สารเสริมประสิทธิภาพนะครับก็สามารถสั่งซื้อไปลองมาได้นะครับทุกทางนี้สั่งซื้อผ่านไหนครับนะดูสั่งซื้อทาง Lazada ดูจากใน YouTube แล้วก็เราไปดูใน Lazada มีเลยก็สั่งมาลองครับเป็นผลก็เลยมาที่นี่ต่อครับนะครับก็ทุกช่องทางครับสั่งซื้อได้หมดนะครับแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับ400อู่ทั่วประเทศอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปซื้อที่นั่นได้นะครับก็ขอฝากสมาชิกด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งสมาชิกคันนี้นะครับกลับบ้านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับใหญ่ยนต์ชูนิ่งทาง YouTube ครับแล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจ Facebook ใหญ่ยนต์ชูนิ่งทั้ง2เพจครับเพจอำเภอตากรีนครสวรรค์แล้วก็สาขาภาคตะวันออกจังหวัดระยองครับเรามีสาระน่ารู้นะครับคลิปสั้นนะครับหรือว่าภาพบรรยากาศต่างๆของใหญ่ยนต์ชูนิ่งให้รับชมกันครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ